โชว์เคสวันนี้ผมอยู่กับโปรภานะครับที่สนามกอล์ฟเลควูดวันนี้เราจะมาพูดคุย3หลุมนะครับ3หลุม3รูปแบบคือวัตถุประสงค์ก็คือนะเราดูรายการทีออฟกันมาหลายปีตัวผมเองก็ตั้งใจไว้เหมือนกันว่าปี2023นี้จะเล่นกอล์ฟให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับดีขึ้นกว่าเดิมโดยขีดเส้นไว้ที่มาตรฐานเกมเลยพาสามชื่อเขาเลยนี่แหละอยากจะทำพาได้หรืออันเดอร์พาได้บ่อยๆหน่อยที่ผ่านมาเราตีเกินส่วนตัวแล้วเป็นคนตีเกินบ่อยกว่านานๆจะแบบลงมาแตะพาทีตอนนี้อยากลงมาแตะพาประจำแตะก่อนเลยแล้วก็ลงอันเดอร์ด้วยสามหลุมหลุมแรกพาสี่พาสามยาวแล้วปิดด้วยพาห้าโอเคสามรูปแบบที่น่าจะมีให้เจออยู่เรื่อยๆครับนะครับรูปแบบที่หนึ่งพาสี่ที่ว่านี้355หลาถึงกลางกรีนยิงจากกล้องผมดูจากตัวเลขในกล้องโอเคเพราะว่า355หลาถึงกลางกรีนเป็นพาสี่ที่ค่อนข้างสั้นสั้นเลยก็ว่าได้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหลุมที่ถ้าให้มองระยะถือว่าเป็นหลุมทำแต้มทำคะแนนเพราะว่ามันไม่ยาวคือมีโอกาสทำได้อะมีโอกาสทำได้แต่ด้วยภาพรวมของหลุมจริงๆที่หลุมสองนี่อยู่ฝั่งเล็กมันกลายเป็นหลุมที่มีเสน่ห์ในเรื่องของจะบู๊ก็บู๊ได้แต่บู๊ถ้าพลาดมีโอกาสเสียคะแนนวางตัวก็ต้องยอมขึ้นไกลสักนิดนึงแต่ก็ยังได้เล่นในแฟร์เวย์มีทางเลือกให้ค่อนข้างเยอะคือพูดง่ายๆอารมณ์ของหลุมนี้คืออารมณ์ที่ไม่ควรหลุดผ่าครับมีโอกาสทำแต้มถ้าคุณตีสั่งได้นะแต่ทุกหลุมของกอล์ฟถ้ามั่วไปมันก็เสียแต้มได้หมดแหละทุกหลุมนะความจริงนะครับแต่มีโอกาสที่จะทำแต้มได้อันนี้หลุมประเภทที่1ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันหลุมต่อไปแล้วกันโอเคแต่พูดง่ายๆโจทย์มันคืออันเดอร์พาร์กลายเป็นว่าเราเล่นครบก็คือพาร์4พาร์3พาร์5จะทำอันเดอร์ได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าพูดเลยก็ได้เพราะพาร์3มันถัดไปเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูของจริงทีอันนี้ยากหลุมถัดไปเนี่ยเป็นหลุมที่ถ้าพาได้ก็ถือว่าเก่งแล้วจริงเป็นคะแนนที่ดีจริงพาห้าโดยทั่วไปธรรมชาติของพาห้าทำแต้มได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะอันเดอร์ใน3หลุมนี้เราต้องพาหลุมนี้พาหลุมถัดไปแล้วไปอันเดอร์ที่พาห้าหรือโชคดีเบอร์ดี้ในหลุมนี้อย่างเงี้ยถือว่ามีโอกาสมีโอกาสแต่ถ้าสตาร์ทหลุมนี้เกินก็ดูแล้วน่าจะสต็อปเลยสรุปคืออย่าเสีย ทำพาให้ได้ถูกต้องหลุมถัดไปนี้กำกืนพาให้ลงไปหวังเบอร์ดี้พาห้าเป็นหลักน่าจะต้องขึ้นอยู่กับโปรพาว่าเขาจะบุกหรือเขาจะวางสำหรับหลุมนี้มาเดี๋ยวผมประเมินกันโอ้สวยครับโอ้เสียงแน่นอ่ะไปฝึกเด็กแคมป์มาหน่อยเดียวนี่รู้สึกสปีดมาเลยนะฮะเพอร์เฟกต์เลยนะขอบคุณครับใจตรงกันตรงที่ว่าออกไม้3มาทั้งคู่ถ้าไม้1เนี่ยมันมีโอกาสจะทะลุไปอยู่ในพุ่มนู้นนะมันก็ยากนิดนึงมันเล็งยากกลายเป็นตรงเนี้ยมุมนี้ดีกว่าใช่มั้ยมันจะมีหลุมบางประเภทครับที่โอเคถ้าคุณตีไม่ถึงคุณจะไม่ต้องใช้ไม้1ก็ใช้ไปถ้าคุณตีสั้นมากแต่ว่าถ้าคุณเล่นถูกแท่นนานๆแล้วคุณเจอพาร์4สั้นเนี่ยมันจะมีบางหลุมที่แบบเฮ้ยไม่3ออกไปดีกว่าฮะเนี่ยผมขึ้น123หลาก็แฮปปี้แล้วระยะโอเคนะถ้าตีไดรเวอร์ผมตีไกลขึ้นอีก20 30หลาผมขึ้น90หลาถึง100หลาแต่ผมมีสิทธิ์หลุดแฟร์เวย์ไปอยู่ในรัฟนู้นตรงนี้มันกว้างดีอยู่แล้วประโยชน์ของไม้1ได้เปรียบน้อยมากแฟร์เวย์ไว้ก่อนแฟร์เวย์ไว้ก่อนดีกว่าผม126แต่อยู่ในรัฟเอาเงินยากกว่า123เลย2หลาทำให้อยู่ในกรีนโซนไม่งั้นเกือบหลุดแล้วของผมหลุดแล้วไงพอรับได้ขวานิดนึงว้าวเดี๋ยวนี้หลากหลายเดี๋ยวนี้หลากหลายสู้ฮะสู้ฮะเยี่ยมครับโค้ชมาฮึบโอ้โหสุ
ู้สุดใจแล้วครับพาก็พาครับลูกนี้น่าจะดีกว่านี้เยี่ยมโอ้โหสวยงามมากสวยงามมากเกือบไปนายเกือบได้หลุมแรกอันนี้พาสมชื่อสรุปหลุม2เมื่อกี้370หลัง54เราพูดเป็นหลุมประเภทที่1คือถ้าตีดีทำแต้มได้แต่ไม่ควรหลุดพาครับแล้วก็โชคดีไม่หลุดพาทั้งคู่เกือบหลุดรู้กันบ้านว่าตีช็อตตีช็อต1มาดีทั้งคู่เลยนะใช่เป็นช็อต1ที่มีโอกาสแต่ผมยังต้องข้ามต้นไม้นะมุมผมอ่ะผมง่ายกว่าใช่แต่ช็อต2ผมไม่เป๊ะผมขาดไปหน่อยนึงได้ยิงเบอร์ดี้มั้ยได้ยิงแต่ได้ยิงจากนอกกรีนครับก็เฉี่ยวไปหน่อยถ้าออนจริงจังอาจจะง่ายกว่านี้ผมเกือบจะเกินเกือบไปคุณเก่งมากคุณเซฟได้คราวนี้หลุมประเภทที่2ครับหลุมประเภทต้องทำใจครับว่าเฮ้ยพาก็บุญโบกี้ก็อาจจะยอมในบางกรณีแต่บังเอิญมันเป็นพาสามข้ามน้ำสิ่งที่ห้ามเกิดขึ้นคือห้ามตกน้ำเพราะถ้าตกน้ำมันจะไม่โบกี้อะสิมันจะดับเบิลเอาสิมีโอกาสสูงคือแน่เสียแต้มนึงเออคือขอให้ข้ามไปก่อนอะส่วนข้ามไปแล้วจะไปอยู่ตรงไหนขอให้เล่นได้พอทนก็พยายามเมคพาพยายามไม่ออนก็ออนไกลไว้พัดไกลนิดนึงหรือรอบๆ around the green พยายามเล่นชิปแอนด์พัดเอ้ยอัพแอนด์ดาวให้ได้พา3ข้ามน้ำจากแท่นที่เล่น177หลาเมื่อกี้ที่ผมยิงนะ177หลาทวนลมเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงคือตีประมาณ180กลางๆโดยประมาณนะครับตัวเลขแต่ละคนจะทดลมไม่เท่ากันครับ180กลางๆซึ่งก็คือเหล็กยาวแล้วล่ะมาแต่เหล็กยาวแล้วสำหรับเรา2คนผมมาชักเหล็ก5มารอหรือที่เขาบอกว่า red zone ใช่คือเอาตรงไหนก็ได้ที่มันไม่อันตรายซึ่งข้ามน้ำแล้วสั้นกว่ากรีนผมว่ายังพอทนมันมีพื้นที่หน้ากรีนสัก 30-40 หลาอยู่นะแต่พื้นที่หน้าน้ำก็เยอะนะเนี่ยเชิญก่อนก็ได้ทั้งนั้นอ่ะ ถ้าพูดสักขนาดนั้นแล้ว ทำไมเรามาแลกเกมกันแต่ก่อนคุณเป็นคนตีดรอไม่ใช่เหรอที่เล่นมา2ช็อตนี่คุณเล่นเฟดทั้งคู่เลยนะในขณะที่ผมเฟดมาตลอดชีวิตเดี๋ยวนี้ผมเริ่มดรอนะผมงงนะผมพยายามตีแบบคอนโทรลเพื่อซ้อมน้อยอันนี้แล้วมันก็ดรอจริงๆนะขึ้นไปอ่อนอย่างนั้นเลยล่ะดรอเข้าเลยล่ะขาดไปหน่อยนะขาดไปเยอะแต่มาตรงนะทิศทางดีคัดคัดคัดเข้ามาแต่โอเคนะจุดแรกคือข้ามน้ำไงมันคือหลุมยากถูกปะล่ะถูก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 แล้วไม่ผิดอะไรก็ทำพายให้ได้เท่านั้นเองตอนนี้ผมอาจจะเบอร์ดี้แค่นั้นเองเออผมอาจจะมีโอกาสมากกว่าหน่อยเท่านั้นผมได้ยิงเบอร์ดี้สุดยอดครับเยี่ยมมากไม่ต้องพัดแล้วให้แล้วขอบคุณครับตกลายฮะโอเคให้เหมือนกันขอบคุณครับพา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 แต่เพียงเสียดายนิดนึงที่ว่าขึ้นมายิงเบอร์ดี้แล้วไม่จริงจังใช่ไหมเพราะว่าจริงๆขึ้นมาระดับนี้ห่างประมาณ9ฟุต3 9กว่าๆแต่มันลงเนินมากเลยอ่ะผมมีความรู้สึกมันเร็วอ่ะโอเคโอเคก็มันก็ไม่ลงก็ยังผมขึ้นแค่เนี้ยแบ็คสวิงเมื่อกี้แค่นี้เองนะตอนนี้กรีนเขาดีสนามนี้มันเร็วแบบบูดนี่ไม่ธรรมดาเออใช่แล้วกรีนเร็วกินเร็วรู้สึกตั้งแต่หลุมที่แล้วแล้วว่าใช่สปีดกรีนดีขึ้นสปีดกรีนเข้ามากว่าแต่ก่อนมีอยู่ช่วงหนึ่งเลกวูดต้องบอกตรงไม่ได้รับการดูแลเท่านี้ใช่สปีดกรีนไม่ใช่อย่างนี้แน่แล้วก็ไม่เรียบเท่านี้ด้วยตอนนี้เนียนตอนนี้ดีขึ้นนะครับตอนนี้ดีขึ้นน่าเล่นนี่ไวกว่าที่แบบไวอ่ะไม่กล้าพัดอ่ะกรีนดีจริงๆแบ็คสวิงเมื่อกี้ไม่ถึงพัตเตอร์ช่วงพัตเตอร์ยาวเท่านี้ผมแบ็คสวิงไปสักครึ่งพัตเตอร์ไงด้วยความที่ผมอยู่ตรงนู้นใช่ไหมแล้วผมมองเข้ามาดูอย่าเผลอนะอย่าเผลอกระตุกนะกระตุกนะกระตุกนี่มีแต้มเกินนะจากจะได้นี่มีเกินทันทีเลยนะส่วนหลุม5เล็กเป็นพา5เป็นพา5ที่ไม่ยาวแล้วก็ถือว่าเป็นพา5ที่มีโอกาสทำแต้มได้ในใจที่เราคิดสมมติว่าต้องการเล่น3หลุมแล้วต้องการทำสกอร์สองหลุมแรกที่ผ่านมาอาจจะเฉพาะผมก่อน
ยังไม่ได้ green regulation เลยยังไม่ออนยังไม่มีโอกาสที่จะเบอร์ดี้ได้ก็คือเล่นอัพแอนด์ดาวน์เข้ามาก็ยังเก็บพาได้ผมพลาดโอกาสมา2หลุมละเพราะพี่เจได้พาทั้ง2หลุมใช่ผมชิป2หลุมแต่หลุมเนี้ยผมก็เหมือนว่ามีในใจแล้วว่าเกมจะต้องยังไงเพราะว่ามีโอกาสที่จะทำแต้มถ้าเป็นพา5ไม่ยาวพา5ถ้าตีพอได้ยังมีโอกาสแก้ตัวอยู่ครับโอกาสทำแต้มรีรอเราอยู่ก็อย่าเข้าพงเข้ารกซะหน่อยช็อตแรกเป็นสำคัญอะที่เหลือเดี๋ยวพอว่ากันเดี๋ยวลองดูก่อนเชิญก่อนเลยครับนานๆจะเห็นสุดตัวแล้วเดินตามทีนะผมเชื่อว่ามันไม่รอสิโอเคก็ยังมุมเปิดไว้ก่อนได้อยู่ผมตีด้วยศรัทธามากเลยแล้วผมจะดรอสำเร็จเนี่ยก็ยังตรงอย่างน้อยไม่ใช่เป็นเฟลแล้วไงมันตรงมันตรงใส่มาสุดตัวแล้วนี่ขนาดพี่ขวานิดนึงนี่ผมยังสั้นกว่าอีกนะเนี่ยแต่ผมต้องตีคัทเลยไงตอนเนี้ยฮะต้องตีคัทต้องตีคัทอ้าวจะได้อันนี้สวิงใหม่แล้วนะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก็ลองดูโอ้โหเสียงดีไปอยู่แถวกรีนถือว่าใช้ได้คัทซิโลโอ้โหพิชาเดิมยังอยู่กับตัวโอ้โหนี่ยังครบเครื่องเลยนะเดี๋ยวนี้อาวุธเยอะแม่โคลอสมีความสุขเหลือเกินนะมีความสุขที่ได้ตามสั่งมันมีความสุขจริงซ้อมครับขยันซ้อมหน่อยครับพอตีได้ตามสั่งมันมีความสุขจริงครับชีวิตดีมากเลยอะสวยงามคัดให้เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเบอร์ดี้นะให้เนี่ยให้แล้วเบอร์ดี้เลยเยี่ยมเยอะเฮ้ยสุดท้ายได้เป้านะเนี่ยได้เป้าได้เป้าโอ้โหนี่ธงใหม่เห็นไหมช่วงนี้กรีนใหม่ธงใหม่ด้วยเออใช่เปี้ยเลยสีแน่นไม่มีรอยถลอกเลยไม่มีใครอัดเตียดใส่ธงสักอันเลยเยี่ยมมากสรุป3ประเภทหลุมที่น่าจะทำแต่มีโอกาสทำแต้มได้หลุมที่ไม่มีโอกาสทำแต้มครับเอาตัวรอดให้ได้ผ่าสามยากใช่กับหลุมที่ควรจะทำแต้มได้แล้วบังเงินทำได้จริงสรุปเราเล่น3หลุม1อันเดอร์เท่ากัน1อันเดอร์เท่ากันนะครับเป็น3หลุมประเภทที่ต้องวางแผนให้ดีตั้งใจเล่นให้มันสอดคล้องกับสถานภาพหน้างานแล้วก็สถานภาพเกมครับเฮ้ยถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันนะมันไม่น่าหลุดม้าเท่าไหร่อ่ะคือการตั้งม้าไว้ว่าเท่านั้นถ้ายกเว้นแบบโหเวอร์นะอยู่ดีตั้งม้าซะแบบเกินตัวจริงๆก็เป็นการคิดที่เพราะกอล์ฟมันมี18หลุมเราจริงก็แบ่งเนี่ยสัดส่วนก็เป็นทีละ3หลุม3หลุม3หลุมก็ได้นะทําให้รู้สึกว่าเกมมันสั้นลงครับแล้วเราเหมือนสมมุติว่า3หลุมเอาพูดถ้าพูดจริงๆกอล์ฟมันเกิดอะไรไม่ดีเกิดขึ้นได้หมดแหละใน3หลุมครับแล้วเราก็รีเซ็ตตัวเองใหม่เริ่มอีก3หลุมให้อันเดอร์ก็ได้ก็โอเคนะอย่างพัดยาวของผมเมื่อกี้คือพัดอีเกิลแต่มันไม่อยู่ในหัวเลยว่าพยายามทําอีเกิลเพราะว่ารู้ตัวว่าถ้าพยายามทําอีเกิลเนี่ยเราอาจจะทําอะไรมั่วซั่วก็ไม่รู้ก็เป็นไปได้2พัดสบายใจกว่าเอาน้ําหนักให้ได้เบอร์ดี้รออยู่อย่าทําอะไรตลกตลกแต่ถ้าใครตามดู2หลุมแล้วผมไม่ได้มีสัมผัสได้พัดเบอร์ดี้เลยใช่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 แล้วได้มีปุ๊บได้เลยก็มาเป็นพาห้าสั้นแล้วผมก็ยังไม่ออนด้วยจริงๆช็อตโดนคลีนจริงแต่ไปซ้ายก็ชิปเข้ามาก็ยังเป็นเบอร์ดี้ได้อ่ะนะสุดท้ายจบคือหนึ่งอันเดอร์เท่ากันกอล์ฟนั่นคือกอล์ฟนะครับคะแนนที่ดีลองดูครับลองจัดสัดส่วนของตัวเองดีจะจัดทีละ18หลุมจัดทีละ9หลุมจัดทีละ3หลุมจัดทีละ1หลุมแต่ถ้าเป้าหมายที่เราเล่นในหลุมนั้นมันสอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วก็เข้าใจสนามกอล์ฟอย่าไปดื้อเกมตัวเองอย่าไปดื้อสนามกอล์ฟเนี่ยโอกาสทำแต้มได้ดีดังรอคุณอยู่ครับในกอล์ฟให้สนุกนะครับสวัสดีครับ